จจะลาด้วยภาพบรรยากาศตอนเย็นนะครับแบบนี้นะครับขอให้ได้ตัวอีกสักตัวนึงจะดีมากเลยนะครับนี่ไงดูแล้วครับเต็มปากไหมสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมมอเตอร์ทีนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมากับบรรยากาศเดิมๆนะครับที่บอกสนามกอล์ฟน้ำวันนี้ก็จะมาฝึกวิชานะครับ ใช้คำว่าฝึกเลยนะการตีจิบปลาชะโดเขี้ยวนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาที่เพื่อนๆเห็นนะโอ้โหทั้งเสียงทั้งภาพเศร้ามากนะครับมาตั้งหลายครั้งไม่ได้ตัวนะความพยายามเรายังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีปลามีคลิปหรือจะมีผลงานอะไรก็เพื่อนๆคอยรับติดตามชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาปลากันดีกว่าครับเพื่อนๆไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมตอนนี้ก็กำลังดูปลาจิบอยู่นะครับวันนี้คันที่ใช้ก็เป็นเวท 12-20 นะครับ PE 2.5 นะช็อคหน้า40ปอนด์นะครับวันนี้จะมาฝึกวิชาคลิปที่แล้วน่าอับอายมากคลิปนี้จะอายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไม่ขึ้นเลยจิบนานจังขอสวยๆสักไม้นะเห็นหายวับไปกับตาลองตีล้อๆขอบๆดูก่อนนะครับเพื่อนๆเ
เดี๋ยวมีตัวอะไรมากัดถ้าเป็นปลาช่อนก็ต้องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะอันนี้มันเหยียดสกิปปิ้งปลาชะโดนะเพื่อนๆนะเฮ้ยเงียบได้ไงอ่ะนี่แล้วก็ขับรถหาหมายไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะเจอสวยๆจะลองจอดตีดูนะครับเผื่อมีตัวเนาะเฮ้ยรอดตรงนี้ลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยสวยดีสวยดีเผื่อมีตัวช่วยขอลองสัก 2-3 ไม้นะเงียบไม่เงียบสิอย่าเงียบสิเขาได้กันตัวเป็นโลนะที่เนี่ยเราจะมาได้ขีด2ขีด2ขีดแบบเข้าไม่ได้นะอุ้ยกัดไม่โดนนะเพื่อนๆกัดไม่โดนนะครับกัดไม่โดนทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขากัดอะไรครับวะปลาเขากัดอะไรครับเขาเนี่ยเยอะอยู่นี่พวกคุณต้องตื้อหน่อยครับตกปลาช่อนต้องตื้อตื้อหน่อยไม่กัดเว้ยลองฝั่งนี้ดิไอ้อย่าเงียบดิไม่เงียบดิเสียชื่อหมดไม่เงียบเลยตอนนี้ไม่เอาโอเคครับอย่างนี้ย้ายหมายดีกว่าครับอย่าเสียเวลาครับ
ปลาช่อนน้ำไหลครับกว่าจะได้กบซุปตาเต็มคำนะครับโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆโอ้ยหลุดแล้วนะครับปลาช่อนป๊อกมากนะครับตัวนี้โอ้ยป๊อกมากนะครับตัวนี้นะครับได้อีกแล้วนะครับตัวเล็กมากนะครับปล่อยนะครับตัวนี้ไปหาต่อครับผมนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะยังได้ปลานะครับวันนี้ช็อตปลากัดเยอะนะเพื่อนนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันเพราะว่าเรามัวแต่ว่าเอาปลาให้ได้ก่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยมีช็อตเท่าไหร่แต่ว่าก็มีได้ปลาช่อนนะครับช็อตได้ปลาช่อนสวยๆเนาะเมื่อก่อนตรงเนี้ยชะโดจิบเยอะมากหายไปหมดแล้วสงสัยกัดลังหมดแล้วมั้งครับต้องขอบคุณอาจารย์ท็อปด้วยนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่เรามาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้บรรยากาศไม่เงียบเหงานะครับคราวที่แล้วเหงาเออมีตัวนะเพื่อนๆตรงนั้นลองเล่นดูก่อนเผื่อได้ตัวนะครับตะกี้มีตัวเอามากัดนะครับเพื่อนโดนแล้วครับโดนแล้วอุ้ยอุ้ยหลุดโอ้โหหลุดนะครับเข็ดเบ็ดหรือเปล่าก่อหญ้ามันเยอะนะครับตรงนั้นกะแล้วมันต้องมีตัวกะแล้วมันต้องมีตัวเดี๋ยวจะน่าไม่เอาแล้วครับเพื่อนพอตะกี้วัดอยู่ไปแล้วอุ้ยฝั่งนี้มีไหมดูดิฝั่งนี้มั้งเราหยอดทอดเล่นนะเพื่อนนะว่ามีตัวอะไรกินบ้างนะอุ้ยได้โอ้ยจะโดนป๊อกนะครับป๊อกเต็มเลยนี่กินไมโครจิกนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะครับก็วันนี้ไม่แห้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชะโดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนครับคลิปหน้าเราจะต้องมาล้างแค้นให้ได้นะครับวันนี้มีตัวแบบตามมากัดถึงฝั่งเลยนะแต่แบบเหยื่อเราใช้เหยื่อประมาณ6เซนน่ะเหยื่อตกปลาช่อนนะครับก็เลยไม่เสี่ยงวัดดีกว่าเพราะวัดไปไงก็ขาดนะครับก็
คลิปนี้นะครับผมมอเตอร์ทีมก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมมอเตอร์ทีมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาล้างแค้นกันอีกหรือว่าเราจะไปตกปลาที่บ่อไหนก็เพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ